สวัสดีค่ะอลิซาไอศกรีมวันนี้นะคะน้องอลิซาจะพาเที่ยวทะเลเป็นการฮอลิเดย์ของนางเพียงคนเดียวไม่มีคุณแม่ติดตามเลยนะคะแต่ทริปนี้ก็มีพี่สาวพี่ชายพาไปเที่ยวทะเลชมทะเลสวยงามที่เมืองไทยของเรานะคะได้ทานอาหารทะเลชมบรรยากาศสวยงามที่บ้านเราคุณแม่นี่นะคะเกิดความอิจฉามากเลยอยากจะตามไปซะเดี๋ยวนั้นแต่ว่าคุณแม่ต้องทำงานก่อนนะคะตอนนี้อริสาเดินตามชายหาดนะคะไม่รู้ว่าจะพาพวกเราเนี่ยเดินชมทะเลไปถึงไหนเดินชมวิวทิวทัศน์ไปถึงไหนอ้าววางกระเป๋าละตอนนี้นางจะอยากสัมผัสน้ำทะเลแล้วนะคะดูสิเดินต๊อดแต๊ดต๊อดแต๊ดต๊อดแต๊ดเอ้าลงไปทะเลละสัมผัสน้ำทะเลซะหน่อยสิน้ำทะเลสวยใสมากเลยค่ะไม่รู้อลิซาเนี่ยจะอยากลงไปเล่นน้ำหรือเปล่านะคะหรือว่าจะสัมผัสแค่น้ำทะเลดูก่อนอ้าวสุดท้ายก็ไม่เล่นน้ำทะเลหรือว่าไงคะสาวน้อยวิวสวยงามมากแดดก็กำลังดีเอาสาวน้อยวิ่งขึ้นมาซะละแล้วคุณแม่จะเห็นอริสาเล่นน้ำทะเลปะเนี่ยอ้าวสุดท้ายเดินกลับเข้ามาโรงแรมละอริสาสุดท้ายแล้วลูกก็พากันไปเล่นที่สระว่ายน้ำกันนะคะเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำแบบนี้คุณแม่ก็ได้แต่นั่งชมรูปภาพแล้วก็วิดีโอของลูกสาวแบบนี้นะคะเราจะมาตามอริสาเที่ยวทริปนี้กันดีกว่านะคะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe ให้อริสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะเราจะตามนางเที่ยวทุกที่เลยค่ะ